myself. But I guess I was wrong. Many a tired time. You were my dear, leave alone. สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาอยู่กับแอดมินตันจากใต้โต๊ะคอมนะครับทั้ง Lazada เอง Facebook เองนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนว่าเราจะมาประกอบคอมกันครับนะฮะวันนี้เราจะมาประกอบคอมกันแน่นอนว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้เคสนะครับแล้วก็ชุดคูลลิ่งจากซึนามิด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้บอกเลยว่าเป็นคลิปพิเศษครับเป็นการสาธิตประกอบคอมแบบสดๆกันเลยใครที่ยังไม่เคยเห็นการประกอบคอมนะครับหรือว่ายังไม่เคยประกอบคอมเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะบอกเลยว่าสเปคที่เราใช้ประกอบคอมในวันนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่หนึ่งนะฮะรู้สึกว่ามือถือเนี่ยมันมีเสียงรบกวนนะขอไปปิดเสียงมือถือแป๊บหนึ่งนะฮะรู้สึกปิดการแจ้งเตือนไปแล้วนะฮะยังมีเสียงที่เข้าอยู่โอเคมาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับในวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นผมขอดูคอมเมนต์นะครับจากทาง Facebook แป๊บหนึ่งนะฮะวันนี้อาจจะดูทุลักทุเลไปหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ทำงานคนเดียวปั๊บอ้าวหายแป๊บนึงนะครับขอเวลาสักครู่นึงโอเคขอเวลาครู่เดียวนะครับโอเคมาแล้วนะฮะมาดูกันต่อครับวันนี้สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้นะครับแล้วบอกเลยว่าวันนี้นะครับพิเศษนะฮะใครนะครับที่กำลังอยากจะสั่งซื้อเคสแล้วก็ power supply นะครับจากทาง Lazada หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับอุปกรณ์ต่างๆหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดนั่นเองนะฮะสามารถเข้าไปซื้อได้จากทาง Lazada ครับแล้วก็จะมีส่วนลดเป็นคูปองส่วนลดพิเศษเลยนะครับไปดูไปชมกันได้นะครับสำหรับตรงส่วนนี้แล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคที่เราจะใช้ในการประกอบกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างแน่นอนว่าอย่างแรกครับตรงนี้นี่เลยฮะเคสที่เราจะใช้ประกอบเนี่ยนะครับเป็นเคสซึนามิ Unlimited T7 Plus ตัวนี้พัดลม7ตัวเลยทีเดียวนะครับพัดลม7ตัวราคา 2,590 บาทเราจะใช้เคสตัวนี้เป็นส่วนประกอบหลักๆเป็นบอดี้หลักของมันเลยนะฮะแล้วนอกจากนี้ครับที่เราจะใช้ก็คือนี่เลยเป
็นชุดคูลลิ่งนะครับเป็นชุดคูลลิ่งระบบลมซึนามิ TSS 1000บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเน้นความสวยงามโดดเด่นเวอร์วังอลังการในราคาแค่299บาทเท่านั้น299นะฮะตัวนี้บอกเลยว่าราคามันถูกมากๆนะครับราคามันถูกมากๆนั่นเองนะฮะโอเคแล้วนอกจากนี้ครับสเปคที่เราใช้เนี่ยหลักๆ CPU ครับจะเป็นนี่เลย Ryzen 5 2600X นะครับเมนบอร์ดตัวนี้จะเป็น MSI X470 Gaming M7 AC นะฮะนอกจากนี้ครับการ์ดจอรุ่นใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับเพิ่งเปิดตัวออกมาไม่นานนี่เองนี่เลย Power Color Radeon RX 590นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดแรงสุดยอดในราคาที่ไม่เกิน 10,000 บาทกับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นอีกตัวนึงที่คุ้มค่าน่าเล่นมากๆณเวลานี้นะครับใครที่กำลังหาการ์ดจอแรงๆใหม่ๆโหดๆซิงๆขิงๆเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้แรมนะครับเป็นADATA XGP D80 16GB บัส 3600 นะครับแล้วมีอะไรเอ่ยฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์เป็น WD Black นะครับตัวนี้ 500GB นานแล้วอ่ะฝุ่นเคลอะแล้วเนี่ยเอามาใช้กับเคสตัวนี้ด้วยนะฮะเช็ดก่อนโอ้โหเช็ดทีนี่ไหลขาวเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ครับเป็น SSD M.2 WD Green นะครับที่ผมไปใช้ในการประกอบคอมวันนี้นั่นเองนะฮะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรให้มากมายนะครับพูดไป2ใบเบี้ยนิ่งเสียตั้งหนึ่งทองเดี๋ยวเรามาประกอบคอมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอจัดการเคลียร์ของมันโตให้หมดก่อนนะฮะคนที่อยู่ทาง Lazada ครับตอนนี้ก็สามารถไปกดรับคูปองส่วนลดราคาพิเศษกันได้เลยทีเดียวนะฮะใครที่อยากจะซื้อของราคาคุ้มๆราคาพิเศษวันนี้ห้ามพลาดไลฟ์นี้เด็ดขาดเลยนะครับตรงส่วนนี้เดี๋ยวผมขอนะครับเช็ครายละเอียดนิดนึงนะครับในส่วนของคูปองนะฮะซึ่งคูปองนี้นะครับจะอยู่ถึงวันที่26ตอนเที่ยงคืนนี้ก็ไปกดดูได้นะครับไปที่แอปของ Lazada ได้เลยครับแอปของ Lazada จะมีไลฟ์โชว์ขึ้นมาเลยนะฮะตรงนี้บอกเลยว่าใน Lazada เนี่ยไปกดดูกดคูปองกดรับอะไรได้โอเคนะครับไม่เสียเวลาเรามาประกอบคอมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากตัวเมนบอร์ดนะครับ CPU RAM ต่างๆนะฮะเราจะยกของลงจากโต๊ะก่อนนะครับเพื่อพื้นที่ในการประกอบคอมนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เคลียร์ของเนี่ยเราจะไม่สามารถประกอบคอมได้เพราะของมันเต็มโต๊ะไปหมดเคลียร์อะไรอีกเมนการ์ดจอยังไม่ใช้ออกไปแล้วก็ตัวเมนบอร์ดเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดปึ๊บเคลียร์ของก่อนหลักๆเลยเนี่ยนะฮะเราจะประกอบเมนบอร์ดก่อนครับแล้วแต่นะฮะสูตรใครสูตรมันนะครับสูตรผมคือประกอบเมนบอร์ดเข้าไปก่อนนะครับประกอบเมนบอร์ดเข้าไปก่อนอันนี้ขาแรมมันเลอะซิลิโคนนิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคเมนบอร์ดที่ใช้ครับ MSI Gaming M7 AC เป็นชิปเซตรุ่นล่าสุดนะครับจากทาง AMD เป็น X470 นะฮะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวระดับท็อปๆเลยทีเดียวนะครับเป็นเมนบอร์ดที่สามารถรองรับตัว Wi-Fi ได้นั่นเองนะฮะฟีเจอร์ต่างๆนะครับก็มีเยอะแยะมากมายให้ดูฟีเจอร์กันก่อนนะครับฟีเจอร์เนี่ยนะฮะก็จะมีในส่วนของตัวนี่นะครับฟีเจอร์ดูกันชัดๆกับฟีเจอร์นี่เลยขอหามุมก่อนนะฮะฟีเจอร์นะครับก็จะมีในส่วนของตัว Mystic Light ครับก็เป็นไฟ RGB นะฮะสามารถติดตั้ง M2 M.2 เนี่ยได้2ตัวด้วยกันขอปรับโฟกัสนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆนะครับสามารถติดตั้ง M.2 ได้2ตัวนะครับมี Audio Boost นะฮะมี Killer Land นะครับ E2500 นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว OC Engine 2นะครับเช่นในการ Overclock แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะรองรับตัว DDR4 ที่บัสสูงสุดเท่าไหร่เอ่ยเป็น DDR4 Boost นะครับบัสสูงสุดที่อันนี้หลังกล่องไม่ได้ระบุไว้แต่ว่าตัวสล็อตแรมนะครับเป็น DDR4 Steel Armor แข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนนะฮะประมาณนี้ครับสำหรับตัวรายละเอียดของตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะฮะโอเคแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวซอฟต์แวร์เสียงขั้นเทพครับ Nahimic Software 2รุ่น2รุ่น2แล้วนั่นเองนะฮะโอเคครับเอาเมนบอร์ดออกมาวางข้างนอกเลยดีกว่านะฮะเอาเมนบอร์ดออกมาวางกันเลยครับโชว์กันให้เห็นว่าวันนี้เราใช้เมนบอร์ดของเทพนะฮะจาก MSI นี่นะครับก็คือหน้าตาตัวเมนบอร์ดที่เราจะใช้ในการประกอบคอมในวันนี้นี่เองนี่เลยเคลียร์ของแป๊บหนึ่งนะฮะ
เอามาวางไว้บนโต๊ะนะครับเอามาวางไว้บนโต๊ะแล้วเราจะทำการประกอบกันเลยนะครับสวัสดีคุณอนุชานะครับแล้วก็ทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับชิมกันอย่าลืมนะครับดูแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินตันกับใต้โต๊ะคอมด้วยนะครับวันนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์เพจใต้โต๊ะคอมแล้วก็ YouTube ใต้โต๊ะคอมกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นเรามาติดตั้ง CPU ลงบนซ็อกเก็ตของตัวเมนบอร์ดก่อนนะครับตัวนี้เป็นซ็อกเก็ต AM4 สามารถติดตั้งRyzen ได้ทั้ง Ryzen Gen 1 Ryzen Gen 2ตัว Athlon 200TE หรือว่าจะเป็นตัวตระกูล A Gen ใหม่นะครับสามารถติดตั้งได้หมดที่เป็น CPU AMD รุ่นใหม่ๆติดตั้งลงบนบอร์ดนี้ได้นั่นเองนะฮะแล้วก็บอร์ดตัวนี้รองรับการโอเวอร์คล็อกด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งกันดีกว่าปึ๊บขอโฟกัสนิดนึงนะครับเพราะว่ากล้องมันไม่โฟกัสแบบออโต้ต้องใช้ระบบหมุนมือหมุนเอานี่เลยนะครับอันนี้ก็คือ CPU ที่เราจะทำการติดตั้งลงไปแกะออกมาจากกล่องปึ๊บนี่นะฮะ CPU มันก็จะมาในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ความลงจากนั้นเนี่ยให้เราทำการนะครับยกตัวขาล็อกซ็อกเก็ตขึ้นมาปึ๊บสังเกตดูว่า CPU เนี่ยนะฮะมันจะมีขาพินเนี่ยเยอะมากนะครับขาพินยุบยับไปหมดนะฮะห้ามจับขาพินโดยเด็ดขาดห้ามทำ CPU หลุดมือโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นอาจจะทำให้ตัวขาพินล้มได้ถ้าเกิดขาพินล้มนิดนึงนะครับโอเคไม่เป็นไรอันนั้นสามารถดัดกลับคืนที่เดิมได้แต่ถ้าเกิดว่าล้มทั้งแผงนะครับตัว CPU บินหรือว่าเกิดอาการแตกขาหักขาล้มอันนั้นคือชิปหายนะครับชิปหายอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็น CPU ที่เราจะทำการประกอบเข้าไปนะฮะโอเควิธีการประกอบนะครับให้หันหัวนะฮะคำว่า Ryzen นะครับหันไปทางสันซ็อกเก็ตตรงฝั่งนี้แล้วก็วาง CPU ลงไปช้าๆครับวางทีแรกมันยังไม่ลงล็อกหรอกนะฮะให้เราทำการค่อยๆเอานิ้วขยับครับทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวมันก็ลงเองนะฮะนี่ครับลงไปแล้วไม่ต้องกลัวมือไม่ต้องสั่นใจนิ่งๆนะฮะรุ่นใหญ่ใจนิ่งๆคุณสุวิจักบอกขอให้ CPU หล่นจะบ้าละครับหล่นทีเนี่ยเสียหายหลายหมื่นเลยนะโอเคประกอบ CPU เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราจะทำการติดตั้งตัวฮีทซิงค์ระบายความร้อนนะครับอันนี้จะเป็นซิงค์รุ่นใหม่ล่าสุดของซูนามิเป็นตัว TSS 1000นะครับตัวนี้เลยทีเดียวนะ TSS 1000ซึ่งบอกเลยว่านะครับมันเป็นซิงค์ที่เน้นความสวยงามเป็นหลักนะฮะเราว่าตรงนี้เนี่ยจะมีไฟ RGB อยู่ล้อมรอบพัดลมออกแบบเป็นพิเศษครับรอบสูงสุดที่ 1,800 รอบกันเลยทีเดียวแล้วก็ตัวครีปฟินระบายความร้อนเป็นฟินอลูมิเนียมแบบบางพิเศษนะครับบางพิเศษด้วยตรงส่วนนี้นั่นเองนะฮะก่อนจะติดตั้งซิงค์ระบายความร้อนครับให้เราจัดการทาซิลิโคนลงไปก่อนเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะฮะผมหาไม้ป่าซิลิโคนกระดาษทิชชู่อุปกรณ์ต้องพร้อมครับงานนี้มันจะเลอะเทอะเลอะเทอะหน่อยๆโอเคอันนี้จะเป็นตัวซิลิโคนที่เราจะใช้นะครับเป็น GD900 ปกติซิลิโคนมันมาในหลายรูปแบบนะครับก็อันนี้จะเป็นแบบหลอดนะครับแบบหลอดอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นกระปุกอะต้องตักเอาต้องหาที่ตักเอานะฮะอันนี้จริงๆมันสะดวกกว่าแต่แบบนี้มันคือมันถูกกว่าไงนะฮะแล้วก็เวลาใช้ซิลิโคนเหลือก็ปาดออกมาตักเก็บไว้ในนี้ก็ได้นะครับจริงๆซิลิโคนราคาก็ไม่แพงเลยนะฮะเอาจริงเป็นว่าใช้แบบนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเราเห็นซิลิโคนแบบนี้กันซะมากกว่ามาเป็นหลอดๆนะครับมาเป็นหลอดๆวิธีการติดตั้งก็เปิดออกมาหมุนไม่ออกบ้าจริงหมุนไม่ออกนะครับเดี๋ยวขอไว้สักครู่นะฮะหมุนไม่ออกโอเคพัดลมติดตั้งยากครับนะครับใช่ครับตัวนี้ติดตั้งค่อนข้างยากนะฮะคุณธีรเดชครับทิชชู่อยู่หน้าคอมไว้เช็ดอะไรครับไว้เช็ดเนี่ยนะฮะพวกซิลิโคนนะครับเช็ดไม้เช็ดมือนะฮะเผื่อมือปงมือเปื้อนอะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะต้องเช็ด CPU ก่อนให้มันสะอาดหน้าสัมผัสต้องคลีนต้องเนียนกิ๊บนะครับโอเคติดตั้งลงไปค่อยๆติดตั้งลงไปอย่างช้าๆไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบโอเคปั๊บอ้าวเหนียวหนืดเลยซิลิโคนหยอดอีกนิดนึงอย่างงกนะฮะซิลิโคนไม่ต้องงกมากหยอดซิลิโคนนะครับหยอดเป็นเม็ดถั่วเขียวประมาณเม็ดถั่วเขียวลงบนกลางกระดอง CPU นะฮะเมื่อเราทำการติดตั้งซิลิโคนลงไปเนี่ยมันก็จะแบบว่ากระจายตัวนะครับซิงกดทับแล้วซิลิโคนมันจะกระจายตัวออกไปเองนั่นเองนะฮะตรงนี้แล้วเราก็ทำการติดตั้งตัวชุดคูลิ่งลงไปนะครับติดตั้งชุดคูลิ่งลงไปวิธีการติดตั้งครับแปะลงไปตรงกลางเลยนะฮะ
โดยการเล็งตัวขาบล็อก2ตัวเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นขาล็อกของตัวคูลิ่งนะครับ2ฝั่งนะฮะ2ฝั่งเล็งมันไปตรงๆเล็งมันไปตรงๆแล้ววางลงไปเลยนะครับวางลงไปเลยก่อนอื่นจะลงเนี่ยต้องทำความสะอาดก่อนนะถ้าเกิดว่าชุดคูลิ่งของคุณเนี่ยเคยติดตั้งมาแล้วก็ต้องทำความสะอาดหน้าสัมผัสก่อนติดตั้งใหม่ทุกครั้งนะครับตรงนี้ให้มันเช็คว่าสัมผัสเนี่ยมันใสปิ๊งจริงๆโอเคแล้วก็ค่อยๆวางมันลงไปอันนี้ขอเล็งนะขอเล็งนะฮะอัพปึ๊บ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 กลางยังลูกกลางหรือยังกลางเลยนะกลางเลยนะอัพจับปั๊บปั๊บเฮ้ยโอเคเรียบร้อยนะครับติดตั้งไปแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จัดการกดขามันลงไปทั้งสองฝั่งนะครับกดขามันลงไปทั้งสองฝั่งให้ตัวขาเนี่ยมันไปเกี่ยวกับตัวยึดตัวล็อกตัวล็อกคูลิ่งนะครับของตัวขาล็อกซ็อกเก็ตตรงนี้โอเคต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับในการติดตั้งเนี่ยเพราะว่ามันติดตั้งยากในส่วนของตัวซ็อกเก็ต AND เพราะว่ามันใช้ขาเดิมได้นะครับสังเกตดูไอ้ตัวขาซ็อกเก็ตเนี่ยนะขาล็อกตัวคูลิ่งเนี่ยAMD จะเป็นขาเดิมครับสามารถติดตั้งลงไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Intel นะฮะต้องติดตั้งตัวนี้ครับนี่มันจะเป็นตัวนี้ติดตั้งลงไปก่อนนะฮะถึงจะสามารถติดตั้งชุดคูลิ่งตัวนี้ลงไปได้แต่ถ้า AMD ไม่ต้องสามารถติดตั้งลงไปได้เลยกับขาที่เขาแถมมาให้บนเมนบอร์ดนะครับไม่ต้องไปถอดอะไรออกทั้งนั้นเสียบไปได้เลยซิงค์ตัวนี้เห็นว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมนะครับเอาเป็นว่าใครอยากจะแต่งสวยตัวนี้โอเคนะครับแต่เอาไปโอเวอร์คลงโอเวอร์คล็อกอะไรเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเพราะว่า TDP สูงสุดของซิงค์ตัวนี้ที่รองรับประมาณ95วัตต์เท่านั้นนั่นเองนะฮะถือว่าไม่ได้สูงมากมายอะไรครับราคา299บาทแต่ให้ความสวยงามแล้วก็ความเย็นที่เหนือกว่าซิงค์เดิมได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะสักครู่นะครับขอเวลาติดตั้งนิดนึงต้องใช้สมาธินิดนึงนะฮะในการติดตั้งแล้วก็อันนี้ผมเอานิ้วแย่ลงไปเลยแล้วกันจะได้ติดตั้งลงไปง่ายๆหน่อยการติดตั้งอาจจะแบบดูทุลักทุเลนิดนึงนะฮะต้องใช้เวลานิดนึงเสียได้แล้วฝั่งนึงโอเคแล้วก็มาฝั่งนี้กันก่อนโอเคติดตั้งแน่นสนิทครับแน่นสนิทไม่มีสิทธิ์หลุดนะครับยกได้เลยตัวซิงค์สามารถรับน้ำหนักตัวเมนบอร์ดทั้งอันได้นะฮะง่ายๆแล้วก็สังเกตดูครับซิงค์ตัวนี้นะฮะถ้าเป็นเมนบอร์ดขนาด ATX เนี่ยนะครับมันอาจจะติดสล็อตแรกอันนี้ RAM XGP D8 ติดสล็อตไม่สูงมากติดไหมติดไหมเอ่ยติดนะฮะตัวนี้ติดสล็อตแรกอันนี้ติดนะครับสล็อตแรกติดไม่สามารถใส่เข้าไปได้นะฮะ RAM มันจะสังเกตว่ามันจะเอียงๆหน่อยแนะนำว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยแนะนำเป็น RAM ตัวนี้ครับขอรับสักครู่นึงอันนี้เป็น RAM ธรรมดาไม่มีซิงค์นะฮะเดี๋ยวลองดูว่าติดตั้งลงไปได้ไหม RAM ไม่มีซิงค์นะฮะถ้าเป็นแรมไม่มีซิงค์ติดตั้งสล็อตแรกได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแรมมีซิงค์นะฮะแรมมีซิงค์ไม่สามารถติดตั้งลงไปได้ที่สล็อตแรกอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าซื้อมาแล้วนะฮะแรมติดหรือเปล่าเมนบอร์ดมีกี่สล็อตอะไรยังไงดังนั้นนะครับตามธรรมชาติแล้วเมนบอร์ด MSI หรือเมนบอร์ดส่วนใหญ่นะฮะให้ใส่แรมที่สล็อตที่2กับสล็อตที่4นะครับส่วนใหญ่นะติดตั้งแรมสล็อตที่2กับสล็อตที่4ถ้าเป็น RAM 16 GB 2แถวนะครับ8คูณ2ก็สามารถติดตั้งลงไปได้เลยไม่ต้องห่วงว่าจะติดไม่ติดนะฮะเพราะว่าสล็อตแรกเราไม่ได้ใช้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะอัปเกรดในอนาคตเนี่ยนะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะอาจจะติดซิงค์กันได้ตรงนี้ก็ใส่ลงไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์สักครู่นะครับมีใครคอมเมนต์อะไรกันมาแล้วมั่งเมาส์อยู่ไหนเมาส์เมาส์มาโอเคนะครับใครนะไม่ทันตรงไหนสามารถสอบถามมันเข้ามาได้นะครับกับการประกอบคอมพิวเตอร์นะฮะกับการประกอบคอมหรือว่าการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆลงบนคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นครับให้เรามาทำการนี่เลยเสียบสาย4พินลงบนเมนบอร์ดนะครับ4พินลงบนเมนบอร์ดแต่ตัวนี้จะเป็นสาย3พินนะตัวนี้จะเป็นสาย3พินแต่ว่านะครับสามารถเสียบลงบนเมนบอร์ดได้เหมือนกันที่ CPU fan 1นะฮะแนะนำว่าเสียบลงบน CPU fan 1 3พินก็เสียบลงบน4พินได้แต่ว่าอาจจะไม่ดีเทคในส่วนแรกนะครับอาจจะไม่ดีเทคนะเพราะว่าเมนบอร์ดมันต้องการ4พินนะครับเมนบอร์ดบางรุ่นอาจจะไม่สามารถบูทเข้าหน้า Windows ได้นะฮะหรือว่าไม่สามารถบูทเข้าหน้า BIOS ได้อันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับอาจจะมีปัญหานิดนึงในส่วนของเรื่อง3พินกับ4พิน
นะฮะแต่ก็สามารถเสียบเข้าที่ CPU แฟน1ได้แล้วค่อยไปจัดการกันทีหลังว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคแล้วหลังจากนั้นครับติดตั้งอะไรอีก M.2 สังเกตดูเมนบอร์ดตัวนี้ครับมันจะมีนี่มาร์คงอนี่นะฮะงออ่าดูกันอีกทีนึงมันโยกได้เนี่ยป๊าบอ่าฮะมันมีอะไรให้เล่นไงอันนี้จะเป็นตัวซิงค์ของสล็อต M2 นะครับก็จะเป็นตัวนำความร้อนจากตัว M2 เข้ามาสู่ตัวซิงค์แล้วก็ปล่อยออกไปโดยผ่านตัวเทอร์โมแพดตรงนี้นะฮะมันจะเป็นเหมือนไอ้หมักฝรั่งเนี่ยสามารถเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยลอกออกมาได้แต่จริงๆไม่ควรจะลอกนะฮะแปะมันไม่เฉยๆนะครับแปะมันไม่เฉยๆตัว M2ก็ทำการติดตั้งลงไปได้เลยแต่ก่อนอื่นไขน็อตยึดตัว M2 กันก่อนน็อตใหญ่ไปขอเปลี่ยนหัวน็อตแป๊บหนึ่งเป็นน็อตหัวเล็กหน่อยจริงๆประกอบคอมสมัยนี้เนี่ยต้องมีไขควง2ขนาดครับหัวเล็กหัวหนึ่งหัวใหญ่หัวหนึ่งไม่งั้นจะไม่สามารถติดตั้งตัว M.2 ได้นะครับเพราะว่าหัวมันเล็กครับน็อตมันเล็กแล้วก็ทำการติดตั้ง M.2 เข้าไปอันนี้เป็น WD Green 120 GB เอาไว้ลง Windows กับลงเกมกระตุกกระติกนิดหน่อยนะครับไม่ได้แบบว่าเอาไว้ลงอะไรเวอร์วังอลังการขนาดนั้นโอเคแล้วก็ไขน็อตก็ปัจจุบันลุดมือโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไขเข้าไปค่อยๆไขนะครับไขน็อตคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ต้องไขแรงนะฮะเราไขแค่พอตึงมือเท่านั้นนั่นก็พอแล้วนะครับไขแค่พอตึงมือแล้วจากนั้นครับสังเกตดูว่ามันจะมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ตรงนี้นะฮะเราไม่ต้องทำการไปลอกสติ๊กเกอร์นะครับถ้าเกิดว่าลอกสติ๊กเกอร์เนี่ยตัว M.2 เนี่ยอาจจะหมดประกันได้นะครับดังนั้นเราไม่ต้องลอกสติ๊กเกอร์เราทำการลอกสติ๊กเกอร์ตัวเทอร์โมแพดออกนะฮะอันนี้ก็จะลอกได้นะครับลอกไปปุ๊บแล้วก็ติดตัวเทอร์โมแพดทับไปเลยนี่แค่นี้เองง่ายๆนะครับไม่ต้องไปทำอะไรกับ M.2 ทั้งสิ้นนะฮะจริงๆแล้ว M.2 มันก็ไม่ได้ร้อนมากจนถึงขนาดต้องติดตั้งฮีทซิงค์แต่เขามีมาให้ก็ดีนะครับเพื่อช่วยในการระบายความร้อนให้มันเย็นขึ้นทำงานเสถียรยิ่งขึ้นนะฮะพี่ชอบ JBNK 18แน่ๆเพราะชอบงอนะฮะก็น่ารักนะครับต้อง JBNK นะฮะใช้ได้นะครับก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะฮะสงสัยมานานแล้วไอ้แผ่นขาวๆที่เหมือนกาวติดหน้ากาว2หน้าติดไว้ทำไมหรอมันเป็นตัวเทอร์โมแพดครับไอ้ตัวเทอร์โมแพดเนี่ยนะฮะมันเป็นตัวนำความร้อนครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัววัสดุสำหรับนำความร้อนไงนำความร้อนจาก M.2 เข้าสู่ตัวซิงค์ตัวนี้นะฮะซึ่งปกติแล้วเราต้องใช้ซิลิโคนแบบนี้ครับเป็นซิลิโคนเหลวๆอันนี้เป็นเทอร์โมเพสนะครับเทอร์โมเพสก็คือซิลิโคนเหลวส่วนเทอร์โมแพดก็คือซิลิโคนแปะแบบแผ่นนั่นเองนะฮะหลักการใช้งานเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมาในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันอันนี้เป็นของเหลวอันนี้เป็นแบบแผ่นนุ่มๆนะครับใช้ได้เหมือนกันRyzen 5 2600X กับRyzen 5 2600ต่างกันยังไงครับพอดีจะตัดสินใจซื้อสเปคนี้พอดีถ้าจะเน้นโอเวอร์คล็อกไกลๆนะครับเน้นคล็อกไกลๆบูสต์สปีดคอสปีดสูงกว่านะฮะแล้วก็โอเวอร์คล็อกไกลกว่ามีโอเวอร์ไดรฟ์นะครับเอาตัว Ryzen 5 2600Xแต่ถ้าเกิดว่าไม่เน้นตรงนั้นแต่ก็โอเวอร์คล็อกได้เหมือนกันก็เอาแค่ Ryzen 5 2600ก็ได้เอาเป็นว่าถ้างบเหลือนะครับงบเหลืออยากสุดจัดเลยครับ Ryzen 5 2600X แต่ถ้าว่างบไม่เยอะเน้นคุ้มค่าเอา Ryzen 5 2600ละกันนะฮะประมาณนี้ครับโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทำงานติดตั้งอะไรลงไปต่อเลยเราติดตั้งอ้อพักเมนบอร์ดนะครับตัวนี้เมนบอร์ดเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วทั้งตัว CPUตัวคูลลิ่งตัวแรมแล้วก็ M.2 ติดตั้งไปแล้วเราพักไปก่อนนะครับเราจัดการเคสเราต่อลงไปจัดการเคสต่อดีกว่านะฮะเอาวางไว้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนแล้วเราก็ยกเคสของเราขึ้นมาขอเวลาสักครู่นึงนะครับเคลียร์ข้าวเคลียร์ของก่อนเคสมาแล้วนะฮะ Unlimited T7 Plus 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 อันนี้ไม่ใช้ก็เก็บไปแล้วได้มีอะไรอีกอ่ะโอเคนะครับ power supply เอามาอึ๊บแหมสายรุงรังมาเลยนะครับ power supply เนี่ยแล้วก็เคสอึ๊บนี่ก็คือเคสซูนามิ Unlimited T7 Plus นะครับเคสที่ขายดีที่สุดของซูนามิณตัวนี้นะครับเป็นเคสที่ขายดีที่สุดเพราะว่ามันมีกระจกไทม์กลาสหนา5มิลนะครับพร้อมกับพัดลมที่ให้มาถึง7ตัวด้วยกันตัวนี้ก็จะมีพัดลมแบบ3ตัว5ตัว7ตัว
ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปตอนนี้จะเป็นตัวท็อปพัดลม7ตัวไฟ RGB ปรับแต่งแสงไฟมีกล่องควบคุมคอนโทรลผ่านรีโมทได้นั่นเองนะฮะรูปร่างหน้าตาก็ขาวอวบใสไฟ RGB บอกเลยว่าดูดีแน่นอนนะครับแล้วเราก็มาจัดการชำแหละมันก่อนเพราะว่าเราประกอบคอมเราก็ต้องทำการเปิดฝาเคสนะครับฝาเคสก็เปิดง่ายๆนี่หมุนน็อต2ตัวที่ตูดเคสตรงนี้นะฮะนี่เลยปึ๊บหมุนได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ไขควงหมุนมันจะเป็นหัวน็อตแบบว่าเอามือหมุนได้นะมีเทสให้ดูไหมครับอยากดูอุณหภูมินะฮะวันนี้คงอาจจะไม่ได้เทสอุณหภูมินะฮะเพราะว่าเราเน้นประกอบอย่างเดียวแล้วเทสอุณหภูมิเนี่ยคงจะยาวนิดนึงนะครับคงจะยาวนิดนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทำคลิปเทสอุณหภูมิของ TSS 1000ไว้ในช่อง Facebook ของผมแล้วกันนะฮะไปติดตาม Subscribe กันได้นะครับที่ใต้โต๊ะคอม Under Desktop ใน YouTube นะครับส่วนคนที่ดูอยู่ทาง Lazada นะฮะอย่าลืมไปกดรับคูปองดูอยู่ทาง Facebook ก็ไปกดรับคูปองใน Lazada ได้นะครับเป็นส่วนลดพิเศษเลยทีเดียวสำหรับคนที่จะซื้ออุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์หรือว่าเคสหรือว่า Power Supply จาก Tsunami นะฮะตรงนี้ส่วนฝั่งนี้กระจกไทม์เมอร์กาส5มิลเราก็จัดการหมุนน็อตออกมาได้เลยครับทั้ง4ตัวปึ๊บน็อต4ตัวหมุนออกมาได้เลยโอเคแกะออกมานะครับราคา 2,590 บาทเท่านั้นเคสนี้แต่ว่าบอกเลยว่าเรื่องความสวยงามเวอร์วังอลังการเนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มมาให้จริงๆนะฮะโอเคกระจกก็ต้องวางแบบระมัดระวังนิดนึงไอ้ถุงอะไรครับเนี่ยโอ้โหใส่ถุงมาให้นะฮะไม่ต้องกลัวโลกร้อนกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นถุงสายไฟถุงรีโมทนะครับเขาใส่มาให้อย่างนี้โอเคแกะมันออกมาก่อนเราไม่ได้ใช้อ่ะหลักๆแล้วนะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวช่องใส่ power supply ตรงนี้เลยนะฮะมีขนาด20ซมครับขนาด20เซนสามารถใส่อะไรได้บ้าง power supply เนี่ยบอกเลยว่าขนาดไม่เกิน 1,000 วัตต์อ่ะใส่ได้หมดนะครับช่องนี้ขนาดไม่เกิน 1,000 วัตต์ใส่ได้หมดตัวนี้เป็น power supply ก็ระดับเทพอยู่นะ RM750X เป็นสายไฟแบบ full modular นะครับก็คือสามารถถอดสายได้หมดเป็น power supply แบบ full modular สามารถถอดสายไฟได้หมดนะครับตรงนี้ซึ่งมันก็เป็น power supply ที่มีเกรดค่อนข้างสูงนะฮะเป็น80พัทโกลกันเลยทีเดียวนะครับ80พัทโกลตัวนี้เป็น750วัตต์80พัทโกลจากคอแซนะโอเคแล้วเราก็มาทำการติดตั้งมันลงไปในเคสนะครับมีคนถามว่าซื้อ GTX 1070 Ti ตอนนี้ถือว่าโอเคอยู่ไหมครับหรือว่าซื้อ RTX 1070เลยแนะนำซื้อมือ1ไปซื้อ RTX 2070เถอะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมือ2โอเค1070 Ti ก็ยังคงน่าเล่นยังเป็นราคาที่คุ้มค่าแต่ว่าดูด้วยมือ2เนี่ยมันผ่านเหมืองมาหรือเปล่าถ้าเป็นการ์ดจอขุดเหมืองอันนี้ไม่แนะนำให้เล่นนะครับอาจจะมีปัญหาในอนาคตได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ด้านบนก่อนเมื่อกี้อ่านไม่ทันมันเลื่อนไปไวมากคุณเฮียมิกซ์นะครับสอบถามครับตัวตรงกลางเป็นตัว CPU Cooling ใช้เหมือนตัวที่ติดมากับบอร์ดธรรมดาเลยใช่ปะครับมันต่างกันมากไหมครับติดตั้งยังไงเหมือนตัวเก่าหรือเปล่าขอความรู้หน่อยครับเอาเป็นว่าเรื่องความเย็นเนี่ยนะครับไม่เน้นเรื่องความเย็นแต่เน้นเรื่องความสวยงามถามว่าเย็นกว่าซิงค์เดิมไหมก็ระดับเดียวกันนะครับความเย็นเหมือนกันเลยนะฮะไม่ได้เย็นกว่าแต่อย่างใดแต่ว่ามันแค่สวยกว่าเน้นตรงที่มีไฟ RGB เท่านั้นนะครับยิ่งใช้กับตัว T7 Plus เนี่ยนะฮะมันเป็นพัดลมที่มีไฟ RGB เหมือนกันนะครับตัวเคสมีไฟ RGB เหมือนกันมันก็จะเข้ากับตัวเคสพอดีถ้าเกิดว่าใช้ตัว TSS 1000นะครับตรงนี้บอร์ดตัวไหนเหมาะกับ i3 Gen 8ครับได้หมดนะฮะได้หมดตรงนี้ครับโอเคอ้าวผิดฝั่งเราต้องเตรียมมาฝั่งนี้เราติดตั้ง power supply เข้าไปก่อนก่อนติดตั้ง power supply นะครับแนะนำใครที่เป็นแบบ full modular หรือว่า semi modular ให้เสียบสายไปก่อนจะได้ติดตั้งง่ายๆถ้าเกิดว่าติดตั้งแล้วเสียบสายทีหลังมันจะไม่สามารถทำได้นะครับตรงนี้ดูไว้ด้วยโอเคสายไฟก็รกรุงรังกันนิดนึงเพราะว่าเน้นสายที่จำเป็นต้องใช้ก็ใส่เข้าไปให้หมดแล้วนะฮะเราก็ยัดมันเข้าไปติดตั้งมันเข้าไปครับอันนี้อาจจะติดตั้งยากนิดนึงเพราะว่าขนาดพาวเวอร์ซัพพลายค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่สักครู่นะครับต้องหาเหลี่ยมหามุมแล้วก็ยัดมันเข้าไปดีๆนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเอาหัวเข้าไปก่อนนะครับมันติดหัวแล้วก็เอาตูดเข้าไปอึ๊บๆๆเหลี่ยมมุมไม่ได้นะฮะ
power supply นะครับดูด้วยว่าจะเล็กจะใหญ่นะครับเพราะว่าบางทีใหญ่ไปมันก็ใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้ก็ต้องง้างสายออกมาพับตัวสายออกมานะพับสายแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปเน้นยัดนะฮะมันจะติดสวิตช์นิดหน่อยก็ค่อยๆใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อยนะครับเวลาตั้ง power supply นะครับ power supply เนี่ยเวลาติดตั้งนะฮะให้หันหน้าพัดลมคว่ำลงนะครับมันจะมีหงายขึ้นหรือคว่ำลงเคสตัวนี้รองรับพัดลมแบบคว่ำลงเท่านั้นนะครับติดตั้งแบบคว่ำลงเท่านั้นนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับลงเป๊ะเต็มที่ขอติดตั้งตัวน็อตแป๊บนึงอันนี้มันอยู่ข้างหลังอาจจะไม่เห็นนะฮะผมขอหาน็อตก่อนน็อตวางไว้ไหนหมดแล้วเนี่ยเหลือ2ตัว3ตัวผมขอไขน็อตที่หลังเคสแป๊บนึงนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้โชว์มุมให้เห็นเดี๋ยวผมขอไขเสร็จแล้วก็จะโชว์ทีเดียวเลยนะฮะจะได้เห็นกันทีเดียวไปพร้อมๆกันเลยว่าไขแล้วมันเป็นยังไงให้ดูนิดนึงแหละอะไรหล่นหรือเปล่าสวัสดีคุณ MKYCZ ครับผมรอบนี้แว่นจะแตกไหมครับไม่แตกฮะระวังตัวมาดีครับผมระวังตัวมาดีแล้วคราวนั้นประกอบคอมแล้วเคสฟาดหน้านะฮะแว่นเป็นรอยเลยเดี๋ยวน็อตหล่นไม่ถนัดว่ะบอกเลยว่าไม่ถนัดนะฮะเดี๋ยวขอเนี่ยแหละหันมุมนี้แหละไขน็อตก่อนนะครับไม่งั้นมันไขไม่ได้มุมมันไม่ถนัดโอเคขอเวลาไขน็อตสักครู่นึงอย่าลืมนะครับดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินตันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์เพจใต้โต๊ะคอมกับ YouTube Channel ใต้โต๊ะคอมด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับมีผลงานมีคลิปดีๆมีสาระน่ารู้ออกมาเรื่อยๆอย่างแน่นอนปึ๊บโอเคค่อยๆไขเข้าไปฮะน็อตทั้งหมด4ตัวโอเคตัวสุดท้ายเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราไขน็อตตัวที่4เข้าไปแล้วอึ๊บสำเร็จเสร็จสรรพนะครับสำหรับการไขน็อตติดตั้งตัว power supply เข้าไปตัวนี้จะเป็น IMF750 นะฮะที่ด้านหลังตัวเคสเดี๋ยวผมขอจัดการเปิดกล้องแป๊บนึงซูมออกนิดหน่อยปึ๊บอ่ะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเปลี่ยนมุมบ้างโอเคนี่นะฮะ power supply ผมติดเข้าไปแล้วนะครับแล้วเวลาติดตั้งเนี่ยตัวสายนะฮะมันก็จะถูกออกมาประมาณนี้ครับนี่เลยสายมันก็จะถูกนี่เบี่ยงมาอย่างนี้นะฮะสามารถเอาสายเนี่ยรอดรูเข้าผ่านตรงนี้ได้หรือว่าผ่านตรงนี้ได้นะครับให้มันเหมาะสมกับการประกอบคอมเนี่ยตรงนี้จะมีรูให้รอดสายอยู่อีกเยอะเลยทีเดียวสามารถรอดสายได้เพียบนะครับติดตั้งตัว power supply เข้าไปแล้วหลังจากนั้นครับให้เราทำการติดตั้งเมนบอร์ดลงไปนะครับติดตั้งเมนบอร์ดลงไปโอเคเคลียร์ของลงไปก่อนอันนี้ก็พักไว้ก่อนนะฮะพักไว้ก่อนแล้วเราก็จับเคสมันวางลงเข้าไปเดี๋ยวผมขอรวบสายก่อนมันจะได้ไม่รกรุงรังเวลาประกอบคอมโอ้โหสายนี่แน่นมากสังเกตดูว่า power supply ราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยสายมันจะต่างเลยฮะเรื่องความแน่นหนาของสายเนี่ยงัดมันเข้าไปโอเคแล้วจัดการวางมันนอนลงแล้วลูกนะนอนลงโอเคอ๋อก่อนนอนนะครับก่อนจับมันนอน1สายที่ต้องเตรียมไว้ก็คือสายตัว8พิน CPU แฟนเอาไว้วันนี้นะครับ8พิน CPU แฟนนะฮะเสียบสายไว้ก่อนเลยที่บริเวณนี้เพราะว่าเผื่อเวลาเราวางเมนบอร์ดลงไปนะครับตัวรูที่สายรอดเนี่ยนะฮะมันจะถูกปิดโดยเมนบอร์ดดังนั้นเราเสียบสายเข้าไปก่อนนะครับเสียบสายเข้าไปก่อนถึงจากนั้นก็ค่อยประกอบคอมเข้าไปสายพัดลมต่างๆก็จัดการลอดรูให้มันเรียบร้อยนะครับที่บริเวณนี้มันจะได้ไม่ติดเวลาเราใส่เมนบอร์ดเข้าไปแล้วโอเคเคลียร์สายเคลียร์ซ่องให้หมดนะครับอ๋อลืมไปอย่างนึงนะครับชุดน็อตนี่ฮะลืมไปชุดน็อตมันอยู่บริเวณนี้ชุดน็อต
ติดเคเบิลถ่ายมาเลยเว้ยแป๊บนึงผมขอตัดเคเบิลถ่ายก่อนโอเคนะฮะชุดน็อตที่เขาให้มาเนี่ยจะมาในถุงรูปแบบนี้เลยนะครับคือให้มาเป็นถุงซิปล็อกอย่างนี้เลยนะฮะค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับทั้งตัวเคเบิลไทเองมีสปีกเกอร์ให้มาด้วยนะฮะสปีกเกอร์เสียบบนเมนบอร์ดเวลาเปิดเสียงคอมจะได้มีเสียงตื้ดขึ้นมานะครับเสียงตื้ดอะไรประมาณนั้นนะเคสมีพัดลมมาให้ครับมีหลายรุ่นเลยทั้ง2ตัวแบบ3ตัวพัดลม5ตัวแล้วก็พัดลม7ตัวนะครับพัดลม7ตัวอันนี้เป็นรุ่นพัดลม7ตัวราคา 2,590 บาทนะครับโอเควางมันลงไปปั๊บขอซูมหมอกนิดนึงอึ๊บโอเคสังเกตดูว่ารอบๆตัวผมนี้ค่อนข้างรกมากเลยนะครับเนี่ยมาแล้วเราก็ทำการติดตั้งเมนบอร์ดลงไปนะครับวางเมนบอร์ดลงไปอ๋อลืมไปครับอย่างนึงผมลืมไปเลยก่อนประกอบเมนบอร์ดนะฮะต้องติดตั้งตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่า IO Shield นะครับ IO Shield สำหรับติดตั้งที่ด้านหลังเคสบริเวณนี้ผมลืมสนิทเลยตัว IO Shield นะครับจะติดตั้งใส่ในบริเวณนี้นะฮะบริเวณนี้ที่ด้านหลังเคสตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมยกให้ดูก่อนอึ๊บนี่นะครับบริเวณนี้เลยจะเป็นตัวสำหรับติดตั้ง IO Shield นะฮะ IO Shield ก็คือจะแถมมากับเมนบอร์ดครับจะเป็นลักษณะนี้นะฮะวิธีการติดตั้งก็ดูง่ายๆนะครับเราเอาตรงรูๆเนี้ยอันนี้จะเป็นรูของตัวออดิโอนะครับตัวออดิโอแจ็คต่างๆเนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วก็ตัว USB ต่างๆอยู่ด้านบนนะฮะแล้วเราก็ทำการประกอบมันเข้าไปจากด้านในวิธีการประกอบก็ใส่มันเข้าไปตรงๆนะฮะใส่มันเข้าไปตรงๆเลยมันก็จะติดตั้งได้เลยไม่ต้องใช้ไขน็อตอะไรนะครับมันจะเป็นแบบว่าเป็นแบบมันจะล็อกเองโดยอัตโนมัติอะนะฮะมันจะเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยนะฮะล็อกได้เลยปึ๊บโอเคติดตั้งได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว IO Shield ตรงนี้จากนั้นเราก็ทำการวางเมนบอร์ดลงไปได้เลยโอเคบอร์ดตัวนี้สายเลี้ยง CPU 8พิน2ช่องบอกครับถ้าใส่ช่องเดียวได้เหรอครับใส่ได้ครับใช้ตัวเดียวได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะโอเวอร์คล็อกแบบโคตรจัดหนักๆไฟเน้นๆเนี่ยอันนั้นต้องติดตั้ง2อันครับต้องดูก่อนว่าเมนบอร์ดตัวนี้มันเสียบช่อง1ช่อง2นะฮะต้องเสียบที่ช่องเบอร์1ก็คือช่องฝั่งซ้ายนะครับจะมี2ช่องให้เสียบถ้าเราเสียบช่อง2จะไม่สามารถใช้งานได้ต้องเสียบช่อง1ก่อนนะครับตรงนี้โอเคเราก็จัดการวางเมนบอร์ดลงไปนะครับวางเมนบอร์ดลงไปอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะฮะว่าเอ้ยมันพับอะไรติดเกี่ยวอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับโอเคติดสาย8พิน CPU ปึ๊บๆเวลาสักครู่นึงจะเน้นสายสวยก็ต้องค่อยๆประกอบครับนะประกอบคอมก็ต้องเน้นประกอบให้มันแบบสวยๆไปเลยนะฮะคอมเราดีแล้วเมนบอร์ดสวยแล้วเคสสวยแล้วนะครับสายก็ต้องจัดให้เนียนให้สวยด้วยโอเคประมาณนี้ติดตั้งลงไปละดันไม่โผล่สักครู่นะฮะขอดันมันเข้าไปก่อนโอเคแน่นสนิทไม่มีสิทธิ์หลุดเอ๊ะติดอะไรหรือเปล่าทำไมดูมันฝืนๆขอเวลาสักครู่นึงนะฮะประกอบเมนบอร์ดลงเคสเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับให้มันลงร่องสนิทดีไม่มีสิทธิ์หลุดออกมานะแล้วก็จัดการใส่มันเข้าไปอึ๊บอึ๊บอึ๊บดันมันให้เข้าที่นะครับเหมือนกับว่าตัวสายเนี่ยมันจะติดสายอะไรเลยแป๊บนึงโอเคอ๋อสายพัดลมนะครับเกกะเอาออกก็สาย8พิน CPU ขอเวลาสักครู่นะฮะในมุมกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันอยู่ในทั้งในเคสเลยนะฮะโอเคได้แล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยผมขอขยับกล้องมานิดนึงดีกว่าจะได้เห็นกันชัดนะฮะไม่งั้นเนี่ยไม่รู้เลยว่าผมทำอะไรไปบ้าง
เวลาแป๊บหนึ่งนะครับขยับมุมกล้องก่อนดับสักครู่เดียวขยับปรับมุมกล้องมาไหมลูกขอสักครู่นะฮะปรับมุมกล้องแป๊บหนึ่งเงียบไปเลยทีนี้โอเคมาแล้วขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะปรับมุมกล้องก่อนอาจจะได้ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้เดี๋ยวต้องหันให้ถูกมุมด้วยโอเคประกอบกันต่อนะฮะต่อไปก็ไขน็อตครับไขน็อตก็ไปบนเมนบอร์ดหามุมหมุนหมุนมุมนี้แจ่มถ้ามุมนี้แจ่มแล้วก็ไขน็อตเข้าไปน็อตที่ใช้นะฮะเป็นน็อตหัวแบนนะครับเป็นน็อตหัวแบนที่แถมมาในเคสนะฮะจะเป็นหัวที่มีจานเหมือนหัวจานบินน่ะจะมีแหวนๆอยู่รอบๆหัวนะครับไขน็อตยึดเข้าไปทั้งหมดกี่ตัวนะ6ตัวนะครับไข6ตัวแต่จริงๆไม่ต้องติดตั้ง6ก็ได้ฮะติดตั้งประมาณ4นะครับ5ตัวแล้วแต่ถนัดนะฮะไม่ติดตั้ง4ตัวพอเพราะว่าเดี๋ยวต้องรื้ออีกนะครับโอเค2ตัวละติดตั้งน็อตทั้งหมด4ตัวเข้าไปมันอยู่ในมุมที่ไขยากนะฮะบางจุดบางมุมเนี่ยไขควงผมหัวใหญ่ไงก็เลยใส่ค่อนข้างยากหน่อยโอเคแล้วก็สุดท้ายตัวที่6อยู่มุมเลยมุมน็อตอันนึงนะฮะขอไขน็อตให้มันลงล็อกก่อนด้านบนไขค่อนข้างยากพื้นที่ค่อนข้างน้อยนะฮะบัก5ขวดเสียบไปลง1โอเคประมาณนี้นะครับได้แล้วเมื่อกี้ผมทำน็อตหลุดไปตัวหนึ่งไขไม่แน่นแล้วน็อตหล่นไปไหนแล้วขอเวลาสักครู่นะฮะโอเคประมาณนี้ครับนะพอเราติดตั้งเมนบอร์ดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะได้ในลักษณะนี้นะฮะติดตั้งไปแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการเสียบสายนะครับสายต่างๆเข้าไปตัวบนเมนบอร์ดนะฮะอ้าวเดี๋ยวสาย8พิน CPU อยู่นี่8พิน CPU ก็เสียบเข้าไปนะครับอาจจะเสียบยากนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นที่ภายในเคสเนี่ยค่อนข้างแคบนิดนึงนะฮะเวลาสักครู่นะครับมันต้องอยากประกอบคอมสวยต้องใช้เวลานะฮะในการประกอบคอมมันก็ต้องมีการฝืนๆกันนิดหน่อยนะฮะในการประกอบสายแต่ละส่วนให้มันเข้าที่เข้าทางธรรมดาครับเรื่องนี้นะฮะใครที่ประกอบคอมน่าจะเคยเจอมาว่าประกอบคอมมันจะติดโน่นติดนี่บ้างเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคเอามาออกมาก่อนเยอะๆเลยแล้วก็เสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ดึงสายกลับเข้าไปที่เดิม8พิน CPU ต่อไปก็24พินเมนบอร์ดนะครับสาย24พิน24พินเลย24พินเสียบสายเอามาฝั่งนี้24พินนะครับแล้วก็เสียบสาย24พินลงไปโอเค24พินแล้วนะครับหลังจากนั้นนะเราก็เสียบสายอะไรอีกครับสายอ่า
24พินเมนบอร์ด24 8พิน CPU แล้วก็เสียบอะไรอีกโอเคพอนี้แค่นี้ก่อนจากนั้นครับติดตั้งฮาร์ดดิสก์เข้าไปนะฮะติดตั้งฮาร์ดดิสก์เข้าไปฮาร์ดดิสก์ก็ติดตั้งง่ายๆนะฮะมันจะอยู่ในบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เดี๋ยวขอเวลาสักครู่นึงนะฮะในการติดตั้งตัวฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์มันค่อนข้างยากเลยเนี่ยติดตั้งแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับต้องใช้เวลานิดนึงในการติดตั้งเข้าไปสักครู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับมีใครคอมเมนต์อะไรกันมาบ้างนะฮะตรงนี้ใครที่มาดูครับเพิ่งเข้ามาก็ยังทันนะครับมาดูกันต่อได้นะฮะทันครับผมคุณพลพิสิทธิ์นะครับแล้วก็ขอบคุณ MKO Caesar ที่ช่วยตอบนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันต่อเลยนะครับสายค่อนข้างเยอะนะฮะสายค่อนข้างเยอะฮาร์ดดิสก์นะครับติดตั้งลงไปพอดีว่าเมาส์ไวเลสไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนนะฮะหาไม่เจอผมไม่ซุกไว้ไหนไม่รู้หาเมาส์ไวเลสไม่เจอเดี๋ยวผมขอหาก่อนอยากได้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนเอเมาส์ไวเลสหายซับซูนตรงนั้นหรือเปล่าวะเอไม่เจอเมาส์ไวเลสนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันหมอเมาส์ไวเลสจะเก็บไว้ไหนนะฮาร์ดดิสก็ติดตั้งง่ายๆครับติดตั้งเข้าไปตรงๆเลยนะฮะติดตั้งเข้าไปตรงๆเลยตรงนี้ก็คือมันจะเป็นตัวสล็อตเสียบครับเป็นตัวสล็อตเสียบอยู่ตรงนี้ปึ๊บอยู่ในบริเวณข้างในนะฮะบริเวณข้างในเนี้ยนะครับบริเวณเนี้ยเราก็เอาฮาร์ดดิสใส่เข้าไปได้เลยเป็นเหมือนแบบสล็อตอะดันมันเข้าไปสักครู่นะฮะมุมนั้นมันใส่ไม่ได้ประกอบลำบากขอจัดการเอียงมุมให้ผมประกอบได้ถนัดหน่อยโอเคนะครับหลายๆคนสงสัยนะครับเฮ้ยแล้วเราใส่ฮาร์ดดิสก์เข้าไปแล้วเราจะยึดน็อตยังไงอ่ะวิธีการยึดน็อตง่ายมากนะฮะง่ายมากในการยึดน็อตเคสซูนามิครับโดยการนี่ฮะถอดฝาเคสมาก่อนที่ด้านหน้าแน่นแป๊บนึงนะครับถอดฝาเคสออกมาก่อนนะฮะถอดฝาเคสออกมาแล้วก็จัดการไขน็อตยึดฮาร์ดดิสก์เข้าไปนะครับผ่านทางหน้าเคสตรงนี้อาจจะดูทุลักทุเลนิดหน่อยเพราะว่าเขาไม่ทำมาเป็นแบบรูปแบบถาดนะฮะถาดยึดก็ต้องดูกันนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมในการติดตั้งอ่ะเนี่ยนะฮะไขน็อตผ่านรูพัดลมนะครับเครุ่นนี้ก็เป็นโซลูชันที่อาจจะดูทุลักทุเลนิดนึงแต่ว่าเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อความสวยงามของตัวเคสอ่ะติดตั้งในตัวเดียวพอน็อตนะครับตัวเดียวก็อยู่แล้วนะฮะไขหลายตัวเปลืองน็อตเผื่อติดตั้งก็สามารถติดตั้งตัวฮาร์ดดิสก์ได้ทั้งหมด3ลูกนะครับเป็นฮาร์ดดิสก์ขนาด5จุดได้เบ5.25นิ้วนะฮะแล้วก็ประกอบตัวฝาเคสกลับเข้าไปโอเคเรียบร้อยนะครับเท่านี้เองก็อยู่แล้วนะฮะง่ายๆเลยในการติดตั้งแล้วหลังจากนั้นครับติดตั้งอะไรยังไงต่อก็มาทำการติดตั้งตัวการ์ดจอนะครับการ์ดจอติดตั้งการ์ดจอเข้าไปในส่วนนี้แต่ก่อนติดตั้งการ์ดจอครับผมขอว่าจัดสายก่อนผมไม่ไหวแล้วรกลุงลังมากนะครับก่อนติดตั้งการ์ดจอผมแนะนำว่าใครนะครับที่กลัวจะติดตั้งลำบากแนะนำสายฟอนต์พาเนลไอ้พวกเนี้ยนะฮะติดตั้งลงไปในตัวเมนบอร์ดนะก่อนให้เสร็จนะครับแล้วค่อยติดตั้งตัวเคสนะฮะตรงนี้เลยอันนี้มันก็จะเบียดสาย8พินนิดหน่อยส่วนใหญ่เคสมันก็จะเบียดสาย8พินนะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเบียดหมดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็มีอะไรอีกสาย SATA สาย24พินสายโมเล็กนะฮะก็ต้องดูก็ต้องเสียบค่อยๆเสียบกันโอเคหุบสายไปก่อนแล้วหลังจากนั้นขอจัดการเรื่องสายภายในตัวเคสด้วยนะครับพวกสายพัดลมเนี่ยเพราะว่าพัดลม7ตัวไงพัดลม7ตัวนะฮะต้องจัดการจัดระเบียบให้มันดีหน่อยไม่งั้นเนี่ยมันจะ
พันกันมั่วนะครับพันกันมั่วแล้วมันจะไม่สวยโอเคแล้วก็ถอดเคเบิลไททั้งหมดออกมานะฮะเพื่อที่เราจะได้จัดสายเคสให้มันรวมกันได้แล้วก็รูมัดรวมกันมาเลยทีเดียวนะครับจะได้ไม่เกะกะรกรุงรังโอ้ค่อนข้างเสียบถนัดนะฮะถนัดมากถนัดสุดๆนะครับถนัดจนกัดฟันพูดเลยนะค่อนข้างจะทุลักทุเลหน่อยเป็นธรรมดาครับในการประกอบคอมนะฮะอยากสวยก็ต้องลำบากนิดนึงจริงๆอ่ะเสียบมั่วก็ได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องมาลำบากแต่ว่าเพื่อความสวยงามนะครับเราก็ต้องมาจัดสายให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยกันนิดนึงด้วยนั่นเองนะฮะเพื่อที่แบบว่าเฮ้ยซื้อเคสมาแพงอ่ะซื้อมาแพงแล้วเราก็ต้องทำการให้มันสวยด้วยดิไม่ใช่ว่าซื้อแพงแล้วสายรกรุงรังนี่ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยทีเดียวโอเคแล้วก็จากการเอาสายเนี่ยลอดออกมาหารูลอดสายก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ไว้ด้านล่างอันนี้ไว้ด้านบนจัดให้มันเนียนๆนะฮะจัดให้มันเนียนๆโอเคหาความเนียนก่อนนะครับทำยังไงให้มันเนียนดีเนี่ยก็จริงๆควรสลับฝั่งติดพัดลมอันนี้เขาติดมาให้เลยนะฮะถ้าผมติดเองเนี่ยพัดลมด้านบนควรหันสายไฟเข้ามาทางฝั่งนี้นะครับอันนี้เขาหันสายไฟไปฝั่งโน้นอาจจะต้องเสียเวลาแกะพัดลมเพื่อหมุนพัดลมให้มันจัดสายได้เนียนขึ้นแต่อันนี้เอาไปก่อนนะฮะเวลาเรามีไม่ค่อยมากนะครับเวลาเรามีไม่ค่อยมากโอเคติดใครที่ไม่ทันนะฮะรอดูย้อนหลังได้เลยนะครับดูรอดูย้อนหลังได้เลยแล้วก็สายพัดลมอีก4เส้น4เส้นมัดรวมกันมาเลยออกมาฝั่งนี้อันนี้ทั้งหมดที่ผมลอดสายมาเนี่ยเป็นสายพัดลมหมดเลยนะนะครับเป็นสายพัดลมหมดเลยซึ่งมันสายมันรุงรังมากอีรุงตุงนังสารนังกระชามิบอกเลยนะฮิฮิพัดลมจัดยากมากแล้วก็ขอลอดสายนิดหนึ่งนะฮะบางคราวบางทีอาจจะต้องมีลักไก่ลอดสายนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจับเนียนไม่ได้นะครับในไลฟ์นี้ถ้าจับเนียนเนี่ยใช้เวลานานนะฮะจัดสายแบบเนียนเนียนเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาสักใหญ่พักใหญ่เลยแหละนะฮะประกอบแบบไม่นานนะครับแต่จัดสายนานบอกเลยว่าจัดสายนานมากโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับจากนั้นเราก็อันนี้จะเป็นกล่องคอนโทรลเลอร์ของตัวซึนามินะครับเคสตัวนี้จะใช้กล่องตัวนี้ในการควบคุมพัดลมทั้งหมดนะฮะเราก็จัดการครับเอาตัวกล่องเนี่ยนะฮะแกะสก็อตเทปเนี่ยสติ๊กเกอร์ด้านหลังเนี่ยนะครับแกะออกมาแล้วก็ติดตรงไหนก็ได้ตัวเคสเอาเป็นว่าติดตรงบริเวณไหนดีบริเวณนี้แล้วกันก็ติดบริเวณนี้แล้วกันติดแนวตั้งแนวนอนก็ได้เอาเป็นแนวตั้งแล้วกันนะฮะมันจะได้มีที่ไว้สำหรับเสียบสายเยอะๆหน่อยหามุมเหมาะๆครับแล้วก็แปะมันลงไปตรงนี้แล้วกันนะจากนั้นก็เสียบสายไฟเข้าไปนะครับเสียบสายไฟเข้าไปผมขอเสียบสายไฟสักครู่หนึ่งนะฮะสายไฟนะครับของเคสซึนามิเนี่ยต้องเสียบไล่จาก1 2 3 4 5นะครับไล่ไปเรื่อยๆไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเสียบข้ามแล้วมันจะไม่ติดเอานะฮะอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยหลายคนมีปัญหามานะครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็7อยู่ไหนสายที่7 7อยู่นี่โอเค7แล้วไม่มียับนะครับจัดสายไม่ดีไม่เป็นไรนะครับแต่แค่มันจะไม่สวยเท่านั้นนั่นเองนะฮะตะแคงคอจัดสายแล้วเนี่ยตะแคงเลยนะฮะเล่นเด่นตะแคงเลยโอเคคืออาจจะไม่ได้เนียนมากผมจะไม่ผูกเคเบิลไทยนะครับผูกเคเบิลไทยนี่ยาวเลยนะไม่ใช่เคเบิลไทยยาวนะครับเวลาประกอบคอมเนี่ยยาวเลยนะฮะอึ๊บก็ประกอบมันเข้าไปนะครับค่อยๆติดตั้งเข้าไปเสียบปึ๊บหนึ่งโอเคอาจจะดูลำบากหน่อยนะฮะเพราะว่ามันต้องเอียงคอเสียบสายจริงๆผมควรจะ
เสียบสายให้ครบก่อนแล้วค่อยเอาตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยแปะเข้าไปนะครับผมก็ลืมไปนะเห็นอะไรแกะๆได้ลอกๆได้ในรูดต่อจำเลยนะฮะจริงๆสายหลังเคสเนี่ยถ้าเก็บให้เนียนได้ไม่ต้องไปพิถีพิถันอะไรมากครับนะยัดได้ยัดเก็บได้เก็บนะครับมีที่ให้ยัดเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวดูการประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะสวยงามเวอร์วังอลังการแค่ไหนนะฮะอ้าวเดี๋ยวอันนี้ต้องเสียบฝั่งนี้ไม่งั้นสายไม่ถึงโอเคแล้วก็อันนี้2สายแฟน6กับแฟน7โอเคครับมีแฟน7ตัวนะเรียกแฟนเป็นตัวไม่ได้เรียกเป็นคนโอเคเมื่อยเลยทีเดียววันนี้เมื่อยคอแล้วนะฮะในการเสียบสายพัดลมเนี่ยนะครับตรงกล่องเนี่ยตัวกล่องเนี่ยนะฮะอันนี้อันสุดท้ายละเสียบไปดูแล้วกันอึ๊บ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 จริงๆประกอบเองไม่ยากนะครับแต่ประกอบให้คนอื่นดูเนี่ยมันยากค่อนข้างจะทุลักทุเลนิดหนึ่งอ่ะเรียบร้อยเสียบครบจบแน่นอนนะครับเสียบครบจบแน่นอนอันนี้ผมจะไม่ปลูกเคเบิลไทยอะไรทั้งสิ้นนะฮะจะยัดนะครับใช้ระบบยัดยัดกิ้งซิสเต็มนะครับยัดเน้นๆแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวสายเหนื่อยพักก่อนตอบผมอีกรอบได้ไหมครับเน็ตหลุดไม่ได้ฟังจัดสายไม่ดีเป็นอะไรไหมครับไม่ได้เป็นอะไรนะครับแค่มันจะดูไม่สวยแล้วก็ไม่เป็นระเบียบเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นจัดสายเนี่ยคอมแพงคอมดีจัดสายสวยมันก็จะได้คอมที่สวยงามประดับโต๊ะได้นะครับอวดชาวบ้านชาวช่องเขาได้ถ้าจัดสายไม่สวยนะครับเสียดายของแย่เลยโอเคสายตัวฟอนต์พาเนลทั้งหมดนะครับจะลอดมาทางรูด้านล่างหมดเลยลอดมาทางรูด้านล่างหมดเลยมันจะมีรูอยู่บริเวณนี้นะครับจับสายทั้งหมดนะฮะรอดออกมาลอดออกมาลอดออกมาทางรูด้านล่างโอเคถามว่าทำไมแอดมินครับไม่จัดสายไม่ผูกเคเบิลไทยหน่อยล่ะครับถ้าจะผูกเนี่ยบอกเลยว่านานนะฮะยาวแน่นอนนะครับยาวแน่นอนไม่จบวันนี้นะฮะจริงๆมันควรจะผูกนะครับทำไปผูกไปตัดไปนะฮะจัดสายให้มันต้องจัดให้มันเข้าที่นะครับจัดไปเถอะไม่ต้องเหนื่อยนะฮะไม่ต้องกลัวเหนื่อยโอเคสายฟอนต์พาเนลเรียบร้อยนะครับสายฟอนต์พาเนลเดี๋ยวผมขอถอดตัวฮาร์ดดิสก์ออกมาก่อนผมไขน็อตยึดไม่แน่นนะเมื่อกี้แล้วก็เก็บอันนี้เข้าไปฝากสายไว้ก่อนนะฮะฝากสายไว้ในนี้ก่อนยัดเข้าไปก่อนมันจะได้จับเคสนอนได้ง่ายๆหน่อยโอเครู้สึกมีกล้องตัดอันนึงนะผมปรับกล้องก่อนจะหมดไปแล้วหรือเปล่าขอเวลาสักครู่นะครับกล้องนี้ดับไปอีกละงองแงง่ายนะฮะงองแงขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับในเรื่องกล้องขอเวลาสักครู่นะครับจัดการเรื่องกล้องแป๊บหนึ่งนะฮะหมายถึงว่ากล้องมันฮีทนะครับมันก็เลยตัดไปกล้องลองดับไปแล้วฮะขอเวลาสักครู่ครับแบตอาจจะหมดขอเวลา1นาทีนะฮะในการเซตกล้องใหม่โอเคครับขอเวลาแป๊บเดียวเปลี่ยนแบตกล้องก่อนนะครับขอเวลาแป๊บเดียวนะฮะแบตมันหมดนะครับกล้องตัวซอตัวรองโอเคมาละมาสิลูกอ่ะเรียบร้อยนะครับภาพมาแล้วนะฮะสัญญาณจากห้องส่งมาแล้วนะครับตรงนี้แล้วเราก็จัดการปรับมุมนิดนึงจะได้เห็นชัด
โอเคนะฮะอ้าวขอเวลาสักครู่นะครับสายมันหลวมงองแงจริงๆเลยลูกมีตังค์จะไปซื้อกล้องใหม่นะครับขอสปอนเซอร์เยอะๆเลยอึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะฮะชัดเจนนะครับเอาสะดุดฝาเคสเออเอาเข้าไปต่อไปนะครับเราจะมาทำการเสียบตัวสายฟอนต์พาเนลซึ่งหลายคนบอกเลยว่าไอ้สายแบบที่มันรุงรังเนี่ยมันจะเสียบตรงไหนเสียบยังไงนะฮะบอกเลยว่าจริงๆแล้วถ้าเราเสียบไม่ยากมันเสียบไม่ยากนะครับถ้าเรามีประสบการณ์ในการประกอบคอมมาก่อนแต่เปิดซิงมือใหม่บอกเลยว่าเสียบโคตรยากนะฮะเสียบยากโคตรแล้วก็เสียบโคตรยากโอเคเสียบ3พินนะครับตัวสาย 3.5 เข้าไปก่อนมุมไหนเห็นเนี่ยหามุมก่อนมุมนี้แล้วกันปั๊บน่าจะเห็นชัดกว่าตัวสาย 3.5 อยู่บริเวณนี้นะครับสาย 3.5 นะฮะสาย 3.5 เล็งแสงนิดนึงเหมือนจะมืดไปหน่อยโอเคจะได้เห็นกันชัดๆนะฮะแล้วก็สายพินต่างๆหมุนหมวกมาด้านหลังแป๊บนึงนะครับสายฟอนต์พาเนลเมนบอร์ดตรงนี้อยู่บริเวณนี้นะครับฟอนต์พาเนลอยู่บริเวณนี้เลยเราก็จัดการเสียบสายเข้าไปนะครับเสียบสายเข้าไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะฟอนต์พาเนลรออยู่ไหนวะอ๋อ USB 3.1 ตรงนี้ก็มีนี่หว่าเพิ่งเห็นบนเมนบอร์ดจะได้ไม่ต้องเสียบตรงนี้มันเกะกะนะฮะเอาไว้ก่อนสาย USB 3.1 เก็บไว้สาย Foreign Panel อยู่ที่เอ่ยอยู่นี่นะฮะอยู่นี่บริเวณนี้อาจจะไม่เห็นในกล้องนะครับเพราะว่ามุมมันค่อนข้างแคบซูมได้อีกไหมอ่ะซูมได้อีกนิดหน่อยซูมได้เต็มที่แล้วได้แค่นี้แหละอ่ะดูกันชัดๆนะครับดูกันให้ตาแตกไปเลยโอเคตัวฟอนต์พาเนลนะครับมันอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ที่ผมชี้นิ้วอยู่เนี่ยนะฮะชี้นิ้วอยู่เนี่ยขยับหน่อยอ่ะแล้วเราก็จัดการเสียบมันเข้าไป power switch นะครับ power switch power LED เดี๋ยวนึงนะปกติแล้วเนี่ยสายฟอนต์พาเนลมันจะอยู่บริเวณมุมขวาล่างของเมนบอร์ดนะครับแต่ไม่แน่ใจทำไมเมนบอร์ดตัวนี้มันย้ายไปอยู่ตรงกลางมันก็เลยทำให้มันเสียบค่อนข้างยากนะฮะโอเคไม่เป็นไรเราก็เสียบได้เหมือนกันนะครับสายมันเน้นแบบว่าเสียบลำบากมากนะฮะถ้าจำต้องจำให้ดีๆอันนี้แนะนำว่าใครไม่เคยประกอบครับควรเปิดคู่มือดูนะฮะควรเปิดคู่มือดูเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ควรมาดำน้ำประกอบ power switch hard disk LED อยู่ข้างล่างแล้วก็ตัวไหนอีกวะตัว reset switch อยู่บริเวณนี้ปึ๊บแล้วก็ตัว power switch มุมขวาบนแล้วก็ในส่วนของตัว front panel LED บวกกับลบอยู่มุมซ้ายบนโอเคเสียบเรียบร้อยนะครับเสียบเรียบร้อยส่วนถัดมาก็จะเป็นตัวสาย USB ที่หน้าเคสก็เสียบลงไปมันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าอันไหนเป็น USB นะฮะมันก็จะมีบอกอยู่วิธีการเสียบก็ง่ายๆนะฮะมันจะมีตัวพินที่มันแหว่งไป1พินเนี่ยนะครับเราก็เสียบให้มันตรงกับพินที่แหว่งไปอ่ะเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวออดิโอฟอนต์พาเนลนะครับออดิโอฟอนต์พาเนลอยู่นี่โอเคเรามีอะไรอีกสายครบแล้วนะครับในการติดตั้งบริเวณนี้ในส่วนของสายต่างๆไม่ควรนำน้ำนี่มันจะเปียกใช่ไหมครับแอร์คืออะไรครับไม่ควรดำน้ำงงนะฮะโอเคนะแล้วก็สายอีก1สายจะเป็นตัวสาย USB 3.0 รอดมาทางนี้
USB 3.1 นะครับเสียบบริเวณตรงนี้นะฮะเสียบบริเวณตรงนี้ต้องตั้งเคสขึ้นแล้วค่อยเสียบถ้าเสียบไม่ได้ปึ๊บโอเคนะฮะได้แล้วประมาณนี้ครับสำหรับสายฟอนต์พาเนลต่างๆหูเสียบที่หัวยุ่งเลยตั้งนึงเซตหมวกก่อนปั๊บกลับมาเป็นสภาพเดิมนะครับอันนี้อาจจะแบบไม่ได้เนียนอะไรมากมายนะครับเก็บสายเพราะว่าไม่มีเนี่ยนะฮะไม่มีเวลาในการจัดสายอะไรให้มันอลังการมากนักนะครับคุณ X ไม่รอแต่มีเวลาบอกดำน้ำเสียบสายพาเนลใช่ครับมันต้องแบบไม่ได้ดำน้ำนะฮะไม่ได้ดำน้ำนะครับห้ามดำน้ำเด็ดขาดนะฮะไม่งั้นจะเปิดไม่ติดมีปัญหานะครับอาจทำให้ช็อตอาจทำให้อะไรได้นะดังนั้นควรดูคู่มือเมนบอร์ดให้ดีๆนะครับว่าสายอะไรควรประกอบตรงไหนนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามันดูยังไงไอ้สายฟอนต์พาเนลเนี่ยมันจะอยู่หน้าไหนนะครับไม่น่าจะอยู่หน้าด้านหน้านะมันจะอยู่ในเมนูว่าวิธีการเสียบอะไรยังไงนะฮะไม่งั้นเนี่ยหลายคนซื้อคอมมานะฮะประกอบคอมครั้งแรกคู่มงคู่มือไม่สนใจเลยมาถึงประกอบตูมเรียบร้อยครับมีความชิบหายไปวอดบังเกิดนะฮะครับ CPU งอบ้างอ่ะเสียบสายโน้นสายนี่ผิดบ้างอ่ะสุดท้ายนะครับถ้าเอาประกอบเองก็ยกไปให้ร้านประกอบเช่นเคยอยู่ไหนของเมนบอร์ดวะเนี่ยคู่มือแม่งหนาเป็นเล่มเลยทั้งการใช้ใบองใบออดโอ้ยเยอะนะฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนอยู่ตรงไหนมันก็จะเยอะๆหน่อยเนี่ยครับมันจะมีนะบอกว่า JP1 JP2 Font Panel Connector นะฮะอยู่บริเวณนี้ไอ้สัตว์ขาวจั่วเลยแป๊บนึงนะครับขอเวลาโฟกัสนิดนึงปั๊บๆๆอ่ะอื้อหือแสงเข้าเต็มๆขอปิดไฟนิดนึงนะฮะไม่งั้นไม่เห็นแน่เลยโอเคนะครับมันจะบอกอยู่ตรงนี้นะฮะ JP1 JP2 นะครับ Font Panel Connector Focus in Look นี่นะครับมันจะอยู่บริเวณนี้ก็ดูกันว่าสายอะไรนะครับเสียบตรงไหนเสียบที่พินไหนนะครับ Power Switch มันก็บอกอยู่เป็นฮาร์ดดิสก์ LED บวก LED ลบนะฮะเสียบพินไหน Reset Switch เสียบพินไหนนะครับ Reset Switch ก็เสียบพินที่5พินที่7นะครับตรงนี้ก็เสียบให้ถูกพินพินที่10ก็จะเป็นพินที่แหว่งนะดูกันชัดๆครับว่าควรจะเสียบพินไหนอะไรยังไงต้องเช็คดูด้วยว่าเสียบถูกต้องหรือเปล่าเมื่อกี้นะฮะโอเคดูไหมถูกไหมถ้าถูกแล้วก็ผ่านไปนะครับถูกแล้วก็ผ่านไปประมาณนี้นะฮะในการดูคู่มือเสียบสายฟอนต์พาเนลนะครับโอเคสวัสดีคุณไก่กระต้าครับผมอ้าวลืมเปิดไฟทีนี้เปิดไฟก่อนแป๊บนึงต่อมานะครับเสียบการ์ดจอต่อสุดท้ายแล้วเกือบสุดท้ายแล้วการ์ดจอนะครับ RX590 ตัวใหม่ล่าสุดของแรงของดีใส่ชุดน้ำ2ตอนได้ไหมครับบอกเลยว่าติดนะฮะบอกเลยว่าติดนะครับชุดน้ำปิด2ตอนบอกเลยว่าติดแน่นอนนะฮะไม่ควรซื้อมาใส่แต่สามารถใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับใส่ได้ถ้าเป็นน้ำปิด1ตอนนะครับน้ำปิด1ตอนเนี่ย1ตอนใส่บริเวณนี้ได้นะฮะใส่ได้1ตอนใส่ได้แต่2ตอนอาจติดนะครับโอเคถ้าจะใส่ชุดน้ำจริงผมแนะนำไปเล่นตัว Hunter Eagle H9 นะครับดีกว่า Hunter Eagle มันจะเสียบน้ำปิดได้ง่ายเลยนะติดตั้งน้ำปิดได้ได้เลยโอเคการ์ดจออันนี้จะเป็นตัว RX590 นะครับ RX590ซูมออกหน่อยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ RX590 ของ Power Color Red Devil ตัวเทพนะฮะ Power Color ครับแบรนด์นี้มีแต่ค่ายแดงเท่านั้นครับ AMD Only ไม่มี Nvidia นะไม่ต้องไปสรรหานะครับเฮ้ย RX590 เนี่ยเอ้ย Power Color เนี่ยอยากจะได้ Nvidia GTX 1060เนี่ยมีไหมครับไม่มีนะฮะแล้วตัวนี้เป็นการ์ดจอที่บอกเลยว่าเน้นการระบายความร้อนที่ดีมากสังเกตดูว่าตัวซิงค์โคตรหนานะครับโคตรหนาเลยนะฮะความแรงก็ประมาณอยู่ระหว่าง1060กับ1070นะครับตรงนี้ซิงค์บอกเลยว่าหนามากนะฮะต่อไปเราทำการติดตั้งตัวการ์ดจอลงไปนะครับติดตั้งการ์ดจอลงไปในเคสนะฮะหามุมก่อนป
ประกอบมุมไหนให้เห็นดีต้องมุมนี้มุมนี้อ่ะโฟกัสนิดนึงโอเคก่อนประกอบนะครับด้านหลังเคสมันจะมีฝาปิดตัวแบ็คพาร์เนลอยู่นะครับฝาปิดตัวสล็อต PTI อยู่ให้เราทำการถอดมันออกมาก่อนมันอยู่ตรงด้านหลังเนี่ยบริเวณเนี้ยที่ผมไขน็อตอยู่ตรงเนี้ยนะฮะถอดมันออกมาก่อนแล้วก็เก็บไว้ให้ดีๆตรงนี้นะครับที่ผมถอดออกมาแล้วนะฮะแล้วก็ดูว่าการ์ดจอของเรานะครับจะติดตั้งตัวอะไรไว้ยังไงตรงไหนตอนนี้จะเกะกะตรงสายพัดลมนิดหน่อยก็จัดสายพัดลมให้มันเข้าที่เข้าทางนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยถอดมันออกไปเลยนะครับสังเกตดูว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะสามารถถอดได้ก็จัดการโยกครับโยกออกมาแล้วก็ทิ้งมันไปเลย2ช่องที่เราจะใช้2ช่องสักครู่นะผมวัดก่อนไม่แน่ใจว่า2ช่องหรือว่า3ช่องนะฮะเสียบไปมันจะอยู่ด้านไหนหว่าสักครู่มันก็แล้วแต่เคสด้วยนะครับบางเคสก็อยู่ด้านบนบางเคสก็อยู่ด้านล่างนะฮะในส่วนของตัวช่องสล็อต PCI อันนี้ถ้าเป็นตัวเมนบอร์ด MATX เนี่ยจะถอดช่องนี้แต่ถ้าเป็นเมนบอร์ด ATX เนี่ยจะถอด2ช่องล่างนะฮะจะถอด2ช่องล่างมันก็แล้วแต่เมนบอร์ดเรียกว่าจะถอดยังไงถอดช่องไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราถอดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราจะติดกลับไม่ได้ฮะคือเราถอดทิ้งไปเลยนะครับถอดทิ้งไปเลยโอเคติดสายไฟนิดหน่อยจัดให้มันเข้าที่ก่อนจัดให้เข้าที่แล้วเราก็ค่อยๆเสียบมันเข้าไปปึ๊บแล้วจากนั้นครับเราก็ทำการไขน็อตยึดการ์ดจอนะฮะเสียบเข้าไปที่สล็อต PCI สล็อตแรกแล้วก็ไขน็อตยึดการ์ดจอเข้าไปที่บริเวณสล็อต PCI ด้านหลังนะครับเรียบร้อยอึ๊บโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะใครที่ดูอยู่นะครับไปรับส่วนลดราคาได้จากทาง Lazada นะฮะ Lazada จะมีคูปองสำหรับลดราคาเมื่อซื้อของที่ร้านซึนามินะครับบน Lazadaโอเคไขน็อตยึดเข้าไปแนะนำว่าการ์ดจอควรไขน็อตยึดให้แน่นนะฮะทั้ง2ตัวเลยนะครับมีใส่ได้กี่ตัวใส่ให้หมดเพราะว่าตัวรับน้ำหนักการ์ดจอเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณตัวด้านหลังนะฮะดังนั้นเนี่ยไขน็อตควรไขให้แน่นไขเต็มที่เอาให้แน่นไปเลยอะนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้สล็อต PCI รับน้ำหนักแล้วก็สล็อตงอได้นะครับตัวเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยขออภัยครับตัวการ์ดจอตัวนี้จะเป็นตัวสล็อตแบบ8พิน PCI 1หัวแล้วก็6พิน PCI 1หัวนะครับในการติดตั้งตัวไฟเลี้ยงแล้วก็จัดการเอาตัวสายที่เราจะใช้ติดตั้งออกมาก่อนหรือมันออกมาแล้วก็สาย PCI Express ไฟเลี้ยง PCI Express ลอดรูลอดช่องออกมานะฮะเป็นลอดช่องจับมันลอดช่องออกมาลอดช่องไหนได้ช่องนี้นะครับลอดช่องมาเลยลอดช่องนะไม่ใช่สิงคโปร์นะฮะลอดช่องนี่คือลอดรูนะครับไม่ใช่ของกินนะกินไม่ได้หม้อน้ำ2ตอนติดตั้งด้านหน้าถึงไหมนะครับด้านหน้าติดตั้ง2ตอนน่าจะได้นะครับน่าจะได้น่าจะติดตั้งได้นะ2ตอนด้านหน้าตัวนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแบบรุ่นนี้ผมไม่ชัวร์นะฮะไม่อยากบอกว่าติดตั้งได้นะครับเดี๋ยวว่าซื้อมาแล้วติดตั้งไม่ได้ผมไม่ซวยเลยนะฮะเอาเป็นว่าใครจะติดตั้งชุดน้ำจริงๆเนี่ยนะครับผมแนะนำไปซื้อตัว Hunter Eagle S9 ครับสามารถติดตั้งได้อย่างแน่นอนนะฮะอันนี้อาจจะแบบมีติดๆขัดๆนิดหน่อยเวลาใส่ประกอบนะครับอาจจะใส่ไม่ได้เลยเพราะว่าติดตัวเมนบอร์ดหรือว่าอาจจะไม่สามารถใส่ได้หมดนะอาจจะใส่ได้แค่1ตอนอะไรประมาณนั้นแต่1ตอนเนี่ยใส่ได้แน่นอนนะครับ1ตอนใส่ได้แน่นอนแต่2ตอนเนี่ยอาจติดพอดีว่าผมไม่มีตัวหม้อน้ำมาเทียบไงนะฮะไม่งั้นเนี่ยจะเอามาดูเลยว่าเอ้ยมันใส่ได้ไหมยังไงอะไรยังไงโอเคอันนี้แล้วก็เสียบสายตัว8พินกับ6พิน PCI Express ลงไปนะครับที่บนเมนบอร์ดส่วนสายนี่ก็จับมันงออย่างนี้ก็ได้นะฮะจับมันงออย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เลยจริงๆนะถ้ามี2สายนะครับ2สายเนี่ยสาย6พินเส้นนึงนะครับสาย8พินเส้น1หรือว่า8พิน2หัวควรจะใช้สายจ่ายไฟเลี้ยงการ์ดจอ PCI Express เนี่ย2เส้นนะครับ2เส้น
นะครับเพื่อลดภาระการโหลดพลังงานผ่านสายนะถ้าโหลดหนักๆแน่นอนครับสายมันจะเกิดการร้อนจริงๆแล้วสายเดียวก็ได้แหละไม่มีปัญหานะครับแต่ตามหลักแล้วควรใส่2สายจะดีกว่านะฮะอันนี้ก็ผมใช้สายเดียวไปก่อนนะครับใช้ได้เหมือนกันนะฮะไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้เหมือนกันแต่ตามหลักควรใส่2เส้นโอเคมีอะไรอีกวะตอนนี้แล้วก็เราจะมาทำการเสียบสายไอ้นี่ฮะสายตัวกล่องควบคุมไฟ RGB ตรงนี้ใส่ power อยู่ด้านล่างเสียบยังไงวะเสียบเข้าไปแล้วก็ต่อสาย power เป็นโมเล็กนะฮะเป็นโมเล็ก4พินโมเล็ก4พินเสียบเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ยัดไว้ฮาร์ดดิสก์ไม่ใส่แล้วกันเนาะพอดีผมไม่ได้ใช้อะไรฮาร์ดดิสก์อยู่แล้วนะฮะโอเคจริงๆฮาร์ดดิสก์ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าใส่ยังไงแต่จริงๆผมไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสก์ก็ไม่ใส่แล้วกันขี้เกียจใส่ละโอเคนะครับยัดมันเข้าไปอะไรยัดได้ยัดครับเราจะไม่ผูกเคเบิลไทยเพราะว่ามันแกะยากจริงๆแล้วใครประกอบคอมนะครับซื้อเคเบิลไทยมา1ถุงเลยถุงไม่กี่ตังค์ประมาณ 40-50 บาทนะฮะ 40-50 บาทเพื่อเอามาผูกสายให้มันอยู่กับที่จัดเก็บสายให้มันมีระเบียบเรียบร้อยนะครับมันจะได้ดูสวยงามเวลาประกอบคอมเวลาใช้งานต่างๆอันนี้ผมประกอบโดยที่แบบว่าไลฟ์ด้วยประกอบด้วยก็อาจจะมีจำกัดเรื่องเวลานะครับไม่สามารถจัดสายให้มันสวยงามฟรุ้งฟริ้งกินกล่องแก้วมะพร้าวแก้วเผาอะไรขนาดนั้นได้นะฮะโอเคประมาณนี้ร้อยสายเข้าไปครูนะฮะขอจัดการเรื่องสายให้มันเข้าที่เข้าทางนิดนึงจัดเข้าไปจัดให้มันเรียบร้อยใช้ภาษาแถวบ้านนะเรียกว่ายัดนะครับยัดเลยนะฮะตอนนี้ยัดเลยยัดซะจนแบบว่าให้มันเข้าที่ไม่งั้นมันจะปิดฝาไม่ลงก็เป็นได้โอเคประมาณนี้อันนี้ก็ยัดไปยัดอะไรได้ก็ยัดไปนะครับมาลุ้นกันจะปิดฝาลงหรือเปล่าเดี๋ยวผมมาเช็ครายละเอียดก่อนว่ามันขาดตกบกพร่องอะไรอีกนะครับเมนบอร์ด CPU การ์ดจอแรมพัดลมกล่องควบคุมไฟโอเคครบนะครับถ้าเปิดไม่ติดเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงจะเสร็จแล้วปิดฝาเคสด้านหลังดูซิปิดลงไหมปั๊บปิดลงเว้ยยัดซะแน่นขนาดนั้นจะปิดลงคิดดูมันจัดสายได้ง่ายขนาดไหนจริงๆไม่ต้องจัดเลยก็ได้ครูนะฮะเก็บสายตรงนี้เข้าไปก่อนมันจะติดสายบริเวณในตรงสายพัดลมที่มันเยอะๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องจับมันยัดให้มันไม่ทับกันนะครับถ้าสายทับกันมันจะไปตรงอยู่หลังเคสทำให้ปิดฝาไม่ลงโอเคเรียบร้อยปิดลงแบบง่ายๆเลยไม่ต้องหุบเคเบิลถ่ายเอ้ยประกอบมันติดมันแบบมันปิดง่ายจริงนะฝาเนี่ยโอเคไขน็อตก่อนนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานของผมที่ประกอบคอมไปแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเป็นยังไงประกอบแล้วจะเปิดติดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันลุ้นอยู่ตอนนี้ลุ้นอยู่เป็นช่วงที่ลุ้นสุดแล้วหลังจากประกอบคอมนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยเปิดติดไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเปิดปุ๊บพังนะครับมีเพลินในงานนี้นะฮะกลัวจะอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่ไม่พังหรอกฮะจากประสบการณ์ที่ได้ผ่านพบมาไม่พังแน่นอนนะครับไม่เคยประกอบคอมแล้วเครื่องพังนะเคยประกอบคอมแล้วบ้านไฟไหม้อย่างเดียวนี่แหละแล้วอันนี้จะเป็นสาย power นะครับ power cord เสียบเข้าไป power cord เสียบปลั๊ก switch ไฟ switch ด้านหลังปั๊บแล้วก็เปิด switch ปึ๊บติดเรียบร้อยติดอย่างสบายใจนะครับติดอย่างสบายใจโอเคดูกันนะครับว่าเมื่อเปิดคอมติดแล้วภายในมันเป็นยังไงนี่ครับมาดูกันสวยงามตามสไตล์นะครับซูนามินี่เลยนะฮะ
แหมมันแจ่มซะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวทำไมพัดลม CPU ไม่หมุนมันเป็นเพราะ3พินแน่ๆ3 พินทำให้พัดลมไม่หมุนขอเวลาสักครู่นะครับในการจัดการสาย3พินต้องไปเซ็ตค่าอีกนะฮะขอเวลาแป๊บนึงเพราะว่าเมนบอร์ดส่วนใหญ่นะครับสาย3พินมันไม่ค่อยซัพพอร์ตขอเวลาสักครู่ในการเสียบสาย3พินใหม่เดี๋ยวนี้มันเป็น4พินหมดแล้วไงนะครับ3พินมันก็เลยไม่ค่อยจะรองรับสักเท่าไหร่โอเคนะฮะมาเรียบร้อยดูประมาณนี้นะฮะดูประมาณนี้ถามว่าเนี่ยฮะเป็นยังไงนะครับภายในใช้กับตัวคูลลิ่งตัวเนี้ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะสวยงามอลังการตามสไตล์นะครับจุดพลุครับฉลองนะฮะมันก็จริงๆประกอบไม่ยากครับมันจะยากแค่ในส่วนของการจัดสายไฟให้ยังไงมันถึงจะสวยงามนะฮะในการจัดเรียงสายไฟอะไรต่างๆสังเกตว่าสายไฟส่วนใหญ่มันยังไม่ค่อยเรียบร้อยฮะสังเกตดูนะครับสายตรงฝั่งนี้ด้านหลังเคสจะเห็นว่ามันแบบจัดเป็นเส้นแบบขยุกด้านล่างก็ไล่สายได้ไม่เนียนนะฮะอันนี้ก็ต้องใช้เวลากันนิดนึงในการจัดสายไฟนะครับกว่าจะจัดให้มันเข้าที่ได้พอจัดเสร็จเรามาถึงขั้นตอนที่เราจะฟินๆกันแล้วนะฮะคือการลอกพลาสติกออกนะครับลอกพลาสติกออกนี่เรามาไล่นั่งแงะพลาสติกกันดีกว่าป๊าบ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 ขอใส่ถุงมือแป๊บครับมันจะเปื้อนง่ายนะเนี้ยใส่ถุงมือแป๊บขาดไฟ GPU ดูมืดๆ GPU มันไม่มี RGB นะครับตัวเนี้ยต้องเป็นกระจอที่มันมี RGB ถึงจะดูแบบเต็มๆหน่อยนะฮะอันนี้ก็จะไม่มี RGB มาให้ตัวกระจอก็จะมีแค่ไฟสีแดงๆนะครับไฟสีแดงๆอันนี้ผมขอแกะก่อนทำไมถุงมือมันหยิบถุงมือมาใส่แล้วเหมือนอยู่โรงน้ำปลาเลยวะเนี่ยแสดงว่าถุงมือไม่ได้ซักโอเคอ้าวติดไม้ติดมืออีกโอเคปึ๊บอ่ะสวยงามตามสไตล์นะครับด้านหน้าอย่างนี้นี่ด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าดูกันชัดแล้วกันบอกเลยว่าปังนะฮะสวยนะฮะแม่เป็นเคสสวยงามมากส่วนด้านในก็จะประมาณนี้นี่ยิ่งร่วมกับไฟ RGB ในเคสเนี่ยบอกเลยว่ามันครบถ้วนสมบูรณ์ความนะฮะดูกันมันออกแนวสีมันละมุนละไมยิ่งใส่กับแรม RGB นะครับมันดูเต็มมากนะฮะเต็มมากโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ในการประกอบคอมนะถามว่ามันประกอบยากไหมก็ไม่ยากนะฮะไม่ยากในการประกอบคอมเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความละเอียดนิดนึงในการประกอบนะครับมิฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาได้เช่นเปิดไม่ติดประกอบแล้วมีปัญหาประกอบแล้วเอ้ยทำไมบอร์ดช็อตเปิดไม่ได้นะครับอาจจะต้องดูที่แบบว่ามันจะเป็นแบบบอร์ดช็อตมันก็อาจจะมีน็อตตกลงไปที่ด้านหลังเมนบอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับปรับไฟแบบออฟเซ็ตนะครับออฟเซ็ตปรับได้นะครับปรับได้มันจะมีรีโมทมาให้ตรงนี้อ่ะลืมโชว์สรรพคุณก็จะมีรีโมทมานะครับมีรีโมทมานะครับนี่คือรีโมทของ Unlimited T7 Plus นี่รีโมทนะครับแล้วก็ใช้รีโมทในการปรับแสงไฟอันนี้รีโมทปรับไฟปรับยังไงเดี๋ยวมันจะมีตัวรับสัญญาณอยู่นะฮะขอเวลาสักครู่ผมไม่ได้ใส่ตัวสายนี่แน่เลยอะตัวสายIR ของมันนะขอถอดฝาหลังแป๊บนึงจะได้ปรับไฟโชว์ผมลืมเลยนะขอบคุณคุณ MKLCZ นะครับที่บอกว่าให้ปรับไฟนะฮะไม่งั้นผมคงไม่ได้ปรับโชว์แล้ววันนี้มาปึ๊บนะครับอ่ะกดปรับไฟอันนี้จะเป็นการเลือกโหมดนะครับมีโหมดหลายโหมดแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือไอ้ตัว CPU เนี่ยนะฮะมันไม่เปลี่ยนตามไงนะครับมันไม่เปลี่ยนตามนะฮะเนี่ยนะครับปรับได้สบายสบายผมขอดูก่อนมีสาย3พินให้เสียบตัว CPU มันไม่มีนะแล้วก็เลือกสีไฟนะครับติดสีเดียวค้างนะไฟสีน้ำเงินไฟสีเขียวสีชมพูสีเหลืองนะฮะแล้วก็มีโห
หมวด1อันนี้เป็นหมวด1หมวด2แล้วก็หมวด3อันนี้หมวด4แล้วก็มีไฟสีแดงอีกครั้งนะฮะเพิ่มสปีดเดี๋ยวผมไปที่ออโต้ก่อนหมวดออโต้จะมีเพิ่มสปีดนะครับอันนี้จะลดสปีดลงในการปรับแสงไฟโอ 16.7 ล้านสีครับก็คือไฟ RGB ฮะปรับได้ตามใจต้องการเลยนะครับปรับได้ตามใจต้องการเลยอยากปรับสีอะไรยังไงก็ปิดไปได้ถ้าเกิดไม่ใช้นะครับถึงจะเปิดไปสีมันจะวนลูปไปเรื่อยๆนะฮะในการโหมดตั้งโหมดออโต้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในการปรับแต่งแสงไฟทั้งหมดทั้งมวลนะฮะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็สามารถนะครับไปหาซื้อกันได้จากทาง Lazada ครับพิมพ์เข้าไปที่ Lazada แล้วก็พิมพ์คำว่าซึนามิก็จะไปโผล่ที่หน้าร้านซึนามินะครับในนั้นก็จะมีทั้ง CPU ขออภัยครับมีทั้งเคส Power Supply นะครับชุดคูลลิ่งแล้วก็มีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆนะให้ได้เลือกซื้อเลือกสรรกันอ๋อปรับไฟ VCore ใน BIOS ขออภัยครับผมก็เข้าใจว่าเป็นปรับไฟตัว RGB นี้เมนบอร์ดตัวนี้ปรับไฟ Offset Mode น่าจะปรับได้นะทั้ง Offset Mode ทั้ง Manual Mode นะครับทั้ง2โหมดเลยนะฮะโอเคนะประมาณนี้ครับก็อย่าลืมไปติดตามไปติดตามค้นหาสินค้าของซึนามิกันได้ที่ซึนามิทาง Lazada นะครับก็จะมีคูปองให้กดรับแล้วก็เป็นส่วนลดพิเศษได้เลยทาง Lazada ซึ่งก็คูปองเนี่ยจะแจกถึงเที่ยงคืนนี้เท่านั้นครับใครที่กำลังมองหาเคสซึนามิพัดลมซึนามิหรือว่าอุปกรณ์ของซึนามิต่างๆเนี่ยก็ลองอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดไปกดรับคูปองเก็บกันไว้เพื่ออนาคตครับจะซื้อของซื้ออะไรก็ใช้คูปองนี้เป็นส่วนลดได้นะฮะโอเคนะครับก็ต้องขอบคุณทางซึนามิครับแบรนด์เกมมิ่งเกียร์นะครับแบรนด์ที่อยู่คู่เมืองไทยมาแล้วกว่า20ปีทั้งในส่วนของตัวเคส Power Supply นะครับและอุปกรณ์ต่างๆนะฮะวันนี้ก็เรียกได้ว่ามันไลฟ์มันยาวเลยในการประกอบคอมสักเครื่องนึงกว่าจะมันจะได้ขนาดเนี้ยนะก็ต้องใช้เวลากันสักหน่อยนะครับโอเคแอดครับมีการ์ดจอ2มั้ยครับ2ตัวเหรออันนี้ไม่มีนะใส่แค่ตัวเดียวนะครับแต่จะใส่2ตัวก็ได้แล้วแต่นะครับ2ตัวก็จะเป็น SLI กันขออภัย Crossfire กันสำหรับ AMD Radeon i590 นะครับเรียกได้ว่าเป็นเคสที่ไฟสวยอีกตัวหนึ่งเลยนะครับคุณ MKOCZ วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมากเลยนะครับวันนี้ก็อาจจะมีติดขัดๆทุลักทุเลนิดหน่อยเพราะว่าประกอบคอมมันก็ต้องใช้เวลากันนิดนึงมีปัญหากันเล็กๆน้อยๆนะฮะก็เรียกได้ว่าเคสซึนามิครับประกอบไม่ยากเก็บสายไม่ยากจัดให้สวยได้ราคาไม่แพง2,590 บาทเท่านั้นส่วนเจ้า TSS 1000ชุดคูลลิ่งราคาเพียงแค่299 บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับไม่มีทุกคนไม่มีใต้โต๊ะคอมในวันนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามใต้โต๊ะคอมแฟนเพจใต้โต๊ะคอมด้วยแล้วก็ทาง YouTube ใต้โต๊ะคอมด้วยนะครับบ๊ายบายครับคุณสุภกรและคุณสิทธิพงษ์นะครับบ๊ายบายทุกคนเลยนะครับบ๊ายบายครับไปแล้วผิดปักผิดจุดโอเค